ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำท่านผู้ชมพวกเรากลุ่มนักเดินทางกำลังจะพาท่านไปพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณพูดผีปีศาจวันนี้เราจะเปิดตอบตำนานสยองให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถึงความเป็นมาความจริงเรื่องราวที่เล่าขานกันมาเกี่ยวกับวิญญาณปอบหรือผีปอบเนี่ยมันมีมาแต่นานโบราณกาลทีเดียวผมก็จะบอกทุกคนเมื่อเกิดมาคงจะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างดีและโดยเฉพาะพี่น้องชาวที่ราบสูงของเราวันนี้ผมมาพบกับคุณลุงบุญมาจากจังหวัดสุรินทร์ท่านอายุ60กว่าปีแล้วท่านเป็นผู้ที่ทราบซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของปอบเป็นอย่างดีจริงๆแล้วเรื่องพูดผีปีศาจวิญญาณเนี่ยในอีสานเนี่ยมันมีผีกี่ชนิดกันแน่ครับ1ผีปอบ2ผีเป้า3ผีโพ่งนี่ไอ้เป้าก็ไอ้กะอันเดียวกันอย่างเงี้ยมันร่วมกันเลยทำไมคนถึงเป็นปอบอย่างมันเพราะว่าชอบเหนียวชอบคงไปหาเรียนเล่าเรียนเล่านี่ช่องวิชาอะไรมาเนี่ยครับเรียนวิชาคงกับการนั่นแหละนั่นเรียนเหนียวแล้วก็มาเป็นไงถึงเป็นปอบกรรมไม่ได้แบบว่ากรรมไม่ได้อย่างของสิ่งที่เขาไม่ให้กินแต่กินสิ่งที่เขาไม่ให้รอดก็รอดคือมันแตกหมายถึงว่าไม่สามารถปฏิบัติไม่ตามกฎเกณฑ์ที่เขาห้ามหรือไม่ได้ก็เลยกระบะแตกกระบะแตกกลายเป็นปอบกลายเป็นปอบปอบนี่มันมีลักษณะเป็นยังไงมันก็คนเราธรรมดาเนี่ยแต่ว่าตัวมันเองมันก็ยังไม่ว่าเป็นมันเป็นปอบหมายถึงคนที่ถูกที่เรียนมากระบะแตกนั่นแหละเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นปอบเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นปอบแต่ว่าเมื่อมันออกไปหากินคนละมันจะออกปากเนี่ยถึงเขาก็ติดตามไอ้พวกนี้มันก็กินคนที่ไอ้ว่าที่เจ็บที่เป็นที่ป่วยนี่แหละคนอ่อนแออ่อนแอแหละก็คนออกสู่ออกไรนี่แหละเข้าไปสิงในร่างกายเข้าไปสิงอาการเป็นยังไงคนที่ถูกปอบเข้าไปสิงในร่างกายสิงอย่างพวกอ่อนแอนี่มันก็จะหมดเรื่องหมดแรงนะนอนสมนอนสมแล้วก็จะนี่เลยล่ะกระวนกระวายไม่มีทางจะอยู่จะเป็นน่ะเมื่อเขาหิวเขาอยากกินอันหิวนี่มันไอ้คนไม่มีหูอะไรนอนสมตอนสมเฉยๆเลยนั่นแหละไม่มีเรือไม่แรงแต่เมื่อนู่นล่ะถึงมันจะมีกำลังได้ไอ้ตอนไปตามหมออย่างหมอปราบหมอเนี่ยหมอผีมาปราบนั่นแหละมาปราบไล่ออกมาออกจากร่างกายนั่นแหละมันมีโอกาสมากที่หมอผีนี่ไล่คนออกจากร่างไม่ได้แล้วมาอยู่นานๆไปเนี่ยคนที่ถูกสิงเนี่ยจะเป็นไงต้องมีแต่ตายตายตายเพราะว่าอะไรก็พอมันกินอาจกินอยู่ข้างในกินข้างในกินข้างในนั่นแหละมันกินอยู่ข้างในตายไปเลยตายอันนี้ตายนี่คือตายอย่างคนที่เป็นมากๆมันมักสิงกะถึงไล่ออกก็จะหมดแรงตายก็มีก็ย่อมมีอย่างเงี้ยหมดแรง
ตายเมื่อมันตายแล้วผีปอบมันออกจากร่างออกจากร่างไปมันจะกลับเข้าไปสิงคนเดิมอยู่ในร่างเก่าคนน่ะของเก่าเพราะว่าคนที่ตายเป็นที่ถูกปอบกินเอาไปเผาแล้วไปฝังแล้วปอบมันจะตามไปเหยียบตามไปทำอะไรมันตามไปกินซากกินแบบนี่แหละแบบอะไรมันแบบมันกินไม่หมดอย่างเงี้ยมันจะตามไปซ้ำสมมติคนที่จะตามปอบมาเป็นคนธรรมดาที่ตามอยากจะเห็นมันจะทำอะไรกันอยู่ก็ต้องไปแบบว่าอย่างเพราะว่าต้องมีอาจารย์มีวิชาคนยาไม่ต้องมีวิชามีวิชาแล้วก็นำเราไปถ่ายไม่เชื่อก็ต้องเอาชาวบ้านเราไปสักคนสองคนไปด้วยกันเนี่ยผมไม่อยากรู้ต้องตามอาจารย์ตามไปดูตามไปได้ยังไงตามไปก็ต้องไปฝังจุดกินฝังไอ้มิตรตุ้มมองเนี่ยตะตุ่มตะตุ่มนะมิตรตะตุ่มเอาไว้ทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นไม่ให้มันเห็นเราไม่ให้เห็นเราแล้วก็แอบดูนั่นแหละทีนี้ต้องเมื่อปอบมันมาแล้วเนี่ยมันมาเป็นแสงใช่ไหมมันมาเป็นแสงมาถึงกองฟอนมาถึงที่ก็เผาศพมันมาในลักษณะมันจะเป็นหมามาเป็นหมาดำมาเนี่ยอย่างเงี้ยมาก็มาโดดข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาสามหนไม่จันคนถือเราเผาทิ้งขนาดไม่มีอะไรน่ะมันมีซากไปศพอะไรมันก็ลุกขึ้นนั่งได้ขึ้นมาเห็นเป็นรูปร่างเป็นรูปร่างคนลุกขึ้นมาปั๊บไอ้หมาดำนั่นทำไงมันก็ต้องเลียกินอยู่น่ะมันเป็นในหมาน่ะเลียกินเลียกินซากศพเนี่ย